ที่เกิดวันพฤหัสนั้นจะต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวข้องกับการเซ็นเอกสารเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของการรับประกันการรับรองการทำงานของผู้อื่นให้ดีมีโอกาสนะคะที่คุณไปรับรองเขาแล้วนะคะคุณนะคะจะเสียผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือเสียหน้านะคะเพราะคนที่คุณรับรองนะคะหรือการงานที่คุณมอบหมายให้คนที่คุณไว้ใจรับผิดชอบนั้นอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ในวันพฤหัสที่29พฤษภาคมนั่นเองค่ะและสำหรับนะคะในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะคะในวันพฤหัสที่29พฤษภาคมมิฉะนั้นมีโอกาสนะคะที่คุณจะเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองและหากผู้ที่เกิดวันพฤหัสท่านใดกำลังรอโชคอยู่นะคะในวันพฤหัสที่29พฤษภาคมเป็นวันดีค่ะในการเสี่ยงโชคของคุณและสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาทางสายตาอาการปวดหัวเวียนหัวนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะในวันพฤหัสที่29พฤษภาคมนั่นเองและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสท่านใดนะคะที่แอบหลงรักเข้าข้างเดียวนะคะหรือนะคะกำลังลุ้นนะคะจะบอกรักดีไหมนะคะกับคนที่คุณรู้สึกดีๆนะคะวันพฤหัสที่29พฤษภาคมเป็นจังหวะที่ดีให้คุณเปิดเผยความในใจกับคนคนนั้นนะคะและมีโอกาสที่คุณและเขานั้นจะสามารถเดินร่วมทางและทำความรู้จักกันมากขึ้นได้ค่ะ